ยได้เลยนะปล่อยได้เลยSomeone whom I can depend
อ๋อ YouTube ลื่นเหรอเออมีคนบอก YouTube ลื่นไหลอ๋อเหรออ่า Facebook กระตุกลองดูนะครับผมถ้าใครดูอยู่ถ้ามีถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วทาง Facebook นะฮะแล้วมีปัญหาลองเขียนเลยเพราะว่าเขากระตุกเขาฟังไม่รู้เรื่องต้องเขียนอ๋อโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่ช่วยบอกเพื่อนๆที่ดู Facebook ด้วยนะฮะว่าให้ย้ายไปไฮไฟฟ์ครับขอบคุณมากครับอ๋อ YouTube ไม่มีปัญหาเลยYouTube นะเดี๋ยวจะลองต่อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็Facebook ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ลองไปที่ YouTube ฮะครับอันนี้ดูรู้แล้วว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบเรานะฮะเพราะว่าถ้า YouTube นิ่งเนี่ยแสดงว่ามันก็คือระบบที่เราส่งออกไปมันเสถียรใช่ไหมกล้องลองดูลองดูครับ Country Road Take Me Home ลองดูนะVirginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the plainsFrom Ideal 8 Studio, it's Sunday Night Live! สำหรับวันนี้นะครับผมดูถ้าดูอยู่ทาง Facebook อาจจะกระตุกนะครับผมแต่เพื่อนๆที่ดูอยู่ทาง YouTube นะฮะ Bird and Heart Official นะครับบอกว่าไหลลื่นดีไม่มีปัญหาสำหรับวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปใน Bird and Heart Official นะครับผมลองเข้าไปฮะน่าจะได้สัญญาณที่เสถียรกว่านะครับผมYouTube is king ใครมีลิงก์นะฮะของ YouTube ยังไงก็ช่วย
อะไรนะฮะโพสต์มาได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ได้ครับวันนี้ทางสตูดิโอของเราก็ต้องขอต้อนรับคุณจิตและคุณเล็กจากฝั่งทนนะฮะเข้าสู่ Ideal Age Studio อย่างเป็นทางการนะครับถือว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์หลักของรายการของเรานอกเหนือจากน้องเอกชัยชัยนุวัฒน์ อันนั้นเขาเป็นซัพพอร์ตเตอร์มาดั้งเดิมแล้ววันนี้ก็ต้องขอต้อนรับน้องเอย่าซึ่งเป็นเด็กของน้องท็อปมือแซกโซโฟนใช่ครับผมท็อปคือตอนนี้นะฮะก็วงเราเนี่ยพวกชิคาโลเนี่ยนะฮะก็อยากจะพัฒนาตัวเองครับเป็นพิมพ์เหมือนกันโอ้มึงเข้าใจไหมเราสองคนเนี่ยเป็นพิมพ์อยู่เราก็มีชิคาโลอยู่ในสังกัดพิมพ์นี่ถ้าแปลเป็นชิคาโลเนี่ยแปลว่าผู้ชายขายน้ำส่วนพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือแมลงใช่ไหมมันเป็นคือในไทยแปลว่าแมงดานะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชิคาโลของเราก็เลยอยากที่จะพัฒนาตัวเองมีคนถามนะฮะมีคนถามผมว่าผมเป็นนักกีตะอะไรนะกีตะวิทยาป่ะนักพวกอินเซ็กซ์ไซส์อะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วเขาบอกแมงดากับแมงสาบเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าแมงดาเนี่ยมันอยู่ในนาแมงสาบเนี่ยมันอยู่ตามบ้านนะส่วนพิมพ์ของเราเนี่ยอยู่ตามสตูดิโอ มึงกับกูอยู่สตูดิโออยู่ตามสตูดิโออ่ะ holy crap เอาลองไงดีจากการที่สัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรนะฮะ YouTube โอเคใช่ไหม YouTube ทำให้เราเพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ Facebook นี่มีปัญหามากลองดูครับเราเล่นสักเพลงไหมเราให้ดูให้มันสัญญาณเสถียรเพราะว่าวันนี้เราคงอยากจะร้องเพลงหลายๆเพลงนะฮะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวรอให้สัญญาณเสถียรทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับผมคืนนี้ทริบิวต์ให้กับเพื่อนของเรานะครับออสรณชัยทมยาปริวัติหรือออสคิริบูลซึ่งเพิ่งจากเราไปเมื่อคืนนี้เองอย่างกระทันหันเราเล่นเพลงเมื่อกี้ในซ้อมเพลงอะไรไว้นะไอ้ I feel good ป่ะไม่ใช่อะไรนะ Little Sister ขอทดสอบระบบอีกนิดนะกับเพลงที่สนุกสบายๆครับผม1 2 1 2 3 Little Sister don't you Little Sister don't you Little Sister don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run Sister, don't you do what your big sister does? Well, I dated your big sister. I took her to a show. I went for some candy, and along came Jim Daddy, and he stopped right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you know what your big sister done? Every time I see your sister, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old evil. Guess I tried my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Mr. Top! Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? And say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does? Little sister, don't you do what your big sister does? One more time. Don't you do what your big sister done?
โอ้โหอาจารย์ท็อปเล่นสุดยอดเลยสมกับชื่อท็อปแซกหมูเป็นยังไงดูรู้สึกว่าทุกคนเราบอก YouTube นี่ดูไหลลื่นมากนะครับผมส่วน Facebook ทุกคนบอกว่าย้ายไปดู YouTube ก็ย้ายไปดู YouTube ก็โอเคต่อไปนี้เราจะดูคอมเมนต์จาก YouTube เป็นหลักนะครับนะฮะตอนนี้บอกว่าเราเปิด YouTube มีคอมเมนต์ไปเป็นคุณวิวัฒน์ชัยบอกว่าโอเค YouTube นะฮะคุณเอก77ดีโซ่ขอเพลงเจ็บแล้วจำเจ็บแล้วจำนี่ของพี่ออสป่ะใช่ครับใช่มั้ยโอเคดนตรีเพราะมากนะฮะคุณเปเทโรโอบามาบอกว่าลือสีสะดือจุนลือสีสะดือจุนดิวดิวดิวลือสีสะดือจุนนะลื่นไหลแต่เสียงเบากว่าทุกครั้งนะคุณเสริมสวยกับซาลอนนางฟ้าบอกมานะครับโอเคขออดีตรักยามเย็นได้ครับอดีตรักยามเย็นอ๋อเขาบอกเขาได้ดูเราซ้อมอดีตรักยามเย็นเมื่อตอนหัวค่ำน้องเอชนนี่นะโอ้โหแม่งวันนี้เราพี่รู้สึกพี่ได้เมื่อกี้คึกเป็นพิเศษด้วยว่าไหมท็อปโอ้โหปล่อยไปหลายมุกเลยยิงปิ้ว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 ลืมไปว่ายืนแก้ผ้าอยู่เอาน้องเอกชัยดูอยู่นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้น้องมิ้นลูกสาวคนเล็กของน้องเอกชัยนะฮะชื่อเพลงอะไรนะ sacrifice เราเล่น sacrifice เลยไหมว่าเด็กๆจะนอนหลับน้องมิ้นเป็นเด็กเดี๋ยวหลับซะก่อนได้ It's a no sacrifice นะโอเคน้องเอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับขอลุงเบิร์ดลุงฮาร์ดขอมอบเพลงนี้ให้กับหลานมิ้นที่ขอมานะฮะจริงๆเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าหลานเขาก็ไม่ได้แบบอินกับเอลตันจอห์นในขนาดนั้นแต่จริงๆตอนเนี้ยเอลตันจอห์นเนี่ยมีฟีเจอริ่งกับดูอาลิปปาเนาะเป็นเพลงที่เรียกว่า Coco Heart Coco Heart ก็เป็นเหมือนกับเป็นรีมิกซ์ใหม่นะแล้วก็มีทั้งเพลงSacrifice กับเพลง Rocket Man มาด้วยกัน When are you gonna come down ใช่ใช่แต่พอพี่เอกของเราเนี่ยขอมาให้กับทางน้องมิ้นลุงก็ไม่สามารถเล่นเพลงนั้นเพราะมันดูลิปป้าเนี่ยมันแบบทันสมัยมากก็เลยขอเนี่ยเล่นหนึ่งในสองเพลงนั้นก็คือเพลง Sacrifice ให้กับน้องมิ้นนะฮะแล้วก็แฟนๆ Elton John ทุกคนนะครับ Here we go ใครถ้าดูอยู่ทาง Facebook นะฮะแล้วยังเสถียรอยู่ก็บอกด้วยครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่ Facebook แล้วก็ไปที่ YouTube เลยครับผมเดี๋ยวจะพิมพ์ตัวโค้ดเอาไว้ให้ครับผมSend of a lingers and the temptation's strong. It gets into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling and negativity lands. I'm in cold, cold.Done by you. Some things look better, baby. Just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living into separate worldsAfternoon
just a simple word. It's two hearts living in a separate world. Thank you very much. Thank you. ทาง YouTube เป็นไงบ้างครับนะดูคอมเมนต์ YouTube หน่อยขอจูนกีตาร์แป๊บนะฮะเพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่ขอเพลงกันมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีเตรียมเพลงของพี่ออสคิริบูลนะฮะออสคิริบูลนี่เกิดปีเดียวกับผมและพี่หยองปีมะโรงครับนะฮะตอนแรกจริงเป็นคิวพี่หยองนะเขาแซงเออแซงใช่ก็ตามมาติดๆพี่อ้าวมีคนติดใจเอลวิสเพรสลีย์ขออีกเพลงนึงเอลวิสได้เคยร้องเพลงนี้นะครับตอนนี้เขาไปทัวร์ลาสเวกัสในยุค70ชื่อเพลง Johnny Be Good Key A โอเคเราได้เมื่อกี้ความที่เราก็นะไม่ค่อยได้มาเล่นกับ YouTube เท่าไหร่นะจริงๆแล้วรู้สึกว่าต้องมารัก YouTube กันหน่อยป่ะตอนนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่เลยพยายามจะหาคอมเมนต์ขึ้นมาจะได้อ่านได้นี่นะครับผมอ่ะขอ900ลงจำนำโอเคครับผม Rainy in my heart นะครับคุณสมพงษ์บอกว่าเพลงเพื่อนกันอยากบอกให้ฉันคือคู่ยามเธอพลั้งดาดEvery time you go away นะครับคุณโอบามาของเราสวัสดีครับผมทุกคนที่ดูอยู่ทาง YouTube นะครับผมตอนนี้มีอยู่3คนนะครับขอยินดีต้อนรับทั้ง3คนครับผมมีคนขอจอห์นนี่บิ๊กไม่ใช่จอห์นนี่บิ๊กขอเอลวิสแล้วก็จะร้องจอห์นนี่บิ๊กให้นะแล้วเดี๋ยวกลับมา900ลงจำนำนะฮะ YouTube เป็นไงบ้างช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะครับลื่นไหลดีนะฮะโอเคอ้าว here we go in a long cabin made of earth and wood. They lived the country born in heaven.
ถึงเวลาแล้วที่เราจะเล่นเพลง tribute ให้กับคุณออสคิริบูลเดี๋ยวขอบอกกันนะครับวิธีการวันนี้คือว่าถ้าใครผมเข้าไปใน Facebook นะฮะก็ยังมีอยู่ประมาณ500กว่าท่านที่ยังดูอยู่ทาง Facebook นะฮะหรือว่าจริงๆล็อกอินเข้าไปวิธีหนึ่งนะที่แอดมินเราบอกก็คือว่าถ้าตอนนี้ภาพของทาง YouTube เนี่ยดีนะฮะก็ดูทาง YouTube ก็ได้ถ้าอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ผ่าน Facebook เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับแล้วก็หรือจะเข้ามาใน YouTube แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชทกันใน YouTube ก็ได้ครับผมอ่ะยินดีต้อนรับอีกทีครับผมมีอุปสรรคบ้างแต่เราจะสามารถผ่านพ้นไปด้วยกันได้ครับผมใช่แล้วใช่อ่ะตอนนี้อยากที่จะพูดถึงออสหน่อยนะฮัทนะได้ครับเพราะว่าผมเองเมื่อคืนนี้ตอนสักตีสองนะฮะก็เมื่อคืนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็เล่นดนตรีกันอยู่แล้วก็พอดึกเรากำลังจะเข้านอนเนี่ยเราก็จะเห็นโพสต์ของน่าจะเป็นของภูมั้งสุทธิพงษ์วัฒนจังภูเองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายกับคุณออสคิริบูลเกิดปีเดียวกันด้วยทั้งออสทั้งสุทธิพงษ์วัฒนจังเนี่ยแล้วก็สุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลด้วยเกิดปี2507เหมือนกันเรายอมแล้วว่าเราตกใจเนาะทุกคนหลายๆคนก็คงตกใจแหละหลายๆคนไม่ทราบเพราะว่าก็คงจะโพสต์ตอนดึกตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้ววันนี้ในฟีด Facebook ของทุกๆคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่เรารู้จักนะก็จะเป็นเรื่องราวของออสที่ได้เสียไปส่วนตัวแล้วผมว่าออสเองเนี่ยนะผมเคยเจอกันก็หลายครั้งนะแต่คงไม่ได้สนิทสนมเหมือนกับที่ภูหรือปิงหรือใครๆที่เคยอยู่ในชุดรวมดาวด้วยกันหรือว่าในชุดที่ RS ด้วยกันในสมัยนั้นนะครับผมแต่เป็นคนที่น่ารักมากครับผมเป็นคนสุภาพมีน้ำใจนะพูดจาไพเราะแล้วก็เป็นครูด้วยนะออสเนี่ยเป็นครูใหญ่จะรู้จักกับออสดีกว่าพวกเราใช่ครับใหญ่ลองพูดอะไรเกี่ยวกับพี่ออสให้ฟังหน่อยพี่ออสเป็นคนที่ใจดีจิตใจดีนะครับแบบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ออสจะดีไม่ว่าตัวแกเองจะปกติไม่ปกติแต่แกก็ใหญ่ทราบไหมว่าคุณออสเนี่ยเขาป่วยก็ทราบครับคือจริงๆแล้วเราก็พอทราบนะใช่ทราบไหมแต่คืองี้ที่เราพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราเองเนี่ยในประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถามใหญ่เสมอเพราะว่าใหญ่ที่บอกเป็นผู้จัดการหาเป็นคนหาศิลปินหาศิลปินเข้ามาที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมหลายๆครั้งแล้วก็ทุกๆคนก็ถามมาว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะชวนพี่ออสมาออกรายการกับเราบ้างนะครับผมก็จริงชวนอยู่ตลอดแต่จริงแล้วในจังหวะปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนแบบยังไม่สะดวกที่จะมาใช่ไหมครับแต่นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าออสเองอาจจะเริ่มไม่สบายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือว่าตอนนั้นที่เราเองเนี่ยตอนนั้นเราไม่สบายฮะเรายังจำได้เลยนะที่ออสโทรมาหาเราเบอร์เป็นยังไงมีอะไรให้เราช่วยไหมแบบว่าเนี่ยผมเจ็บไหล่แล้วก็เจ็บคอเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจฮะเนาะโทรมาหาเราเป็นห่วงเราสุดซ้ำซึ่งตอนนั้นก็อาจจะตัวเองอาจจะไม่สบายสุดซ้ำเนาะก็ไม่ได้บ่นอะไรให้เราฟังครับผมในแง่ของดนตรีแล้วฮะผมเชื่อว่าที่ใจหายก็เพราะว่าออสน่าจะเป็นนักดนตรีที่เรียกได้ว่าอยู่ในยุคเดียวกับพวกเราเนื้อหรือเราอยู่ในยุคเดียวกับพวกเขาจริงๆแล้วต้องบอกเราอยู่ในยุคเดียวพวกเขาเพราะว่าผมจำได้ว่าในสมัยที่ผมกับฮาร์ดยังอยู่ที่อเมริกานะฮะยังไม่ได้แต่งเพลงยังไม่ได้เป็นเบิร์ดกับฮาร์ดนะฮะผมก็อย่างที่เคยเล่าหลายครั้งว่าจะไปซื้ เทปคาสเซ็ตใหม่ล่าสุดของศิลปินที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นนะฮะก็เอามาฟังนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคิริบูลนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะเทปคาสเซ็ตของคิริบูลที่มีเพลงปลุกรักเนี่ยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นเบิร์ดกับฮาร์ดเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็น guiding light เป็นผู้นำแล้วก็ชี้นำว่าผมควรจะเรียนอะไรควรจะประกอบอาชีพอะไรนะฮะแต่พอมาเจอตะเบิร์ดเนี่ยมันเลยทำให้ชีวิตผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ take a detour detour คือพ่อเราเนี่ยอยากให้เราเนี่ยทำงานราชการหรือไม่ก็บริษัทการเงินอะไรที่มันมั่นคงส่วนเต้นกินรำกินเนี่ยพ่อเขาไม่สนับสนุนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเต้นกินรำกินเขาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่เขาก็ไม่ได้เชียร์จนกระทั่งเรามาเจอเบิร์ดเนี่ยผมจำได้ว่าผมกับเบิร์ดเนี่ยเจอกันแล้วเราก็ร้องเพลงตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเล่นเพลง cover เล่นเพลงของคนอื่นให้เหมือนต้นฉบับนะแล้วเราก็จะจีบสาว แต่ปรากฏว่าเบิร์ดด้วยความที่ว่าเขาเล่นกีตาร์ไม่เก่งเขาก็เลยแต่งเพลงเองนะฮะคือการแก้ไขปัญหาของเบิร์ดที่แกะเพลงไม่เป็นนี่คือแต่งเองซะเลยเพราะว่าจะต้องไม่ต้องเล่นเหมือนใครเล่นแบบตัวเอง
จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเบิร์ดไปเอาเทปคาสเซ็ตของวงคีรูบูลให้ผมฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยฮาร์ดนายอ่ะคุยนักคุยหนาว่าเก่งโง่นงั้นงี้ทำเพลงอย่างนี้ได้ไหมแล้วเขาก็เปิดเพลงปลูกรักให้ฟังคือปลูกรักเนี่ยผมเองเนี่ยจะคุ้นอยู่เพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะฟังเป็นเพลงของชุนทรภรณ์ใช่ไหมเราเข้าใจถูกไหมแล้วมารีเมคใช่เพราะนั่นคือเพลงเนี่ยจะคุ้นอยู่ฮะแต่ว่าในการที่เขาเอามาร้องใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเพลงที่จริงๆแล้วหลายๆคนในยุคนั้นอ่ะยุคเราอ่ะอายุประมาณสัก20เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยมากนักเนาะแล้วเอามาร้องใหม่แล้วร้องได้ไพเราะมากนั่นแหละครับผมเองก็รู้สึกว่ามี arrangement ที่เพราะด้วยครับผมแล้วไงวันนี้เดมันเล่นเพลงนี้นะฮะเพื่อเป็นการรำลึกถึง เพื่อนของเรานะครับผมที่เพิ่งจากเราไปครับผมอยากจะขอมอบเพลงนี้เป็นทริบิวต์นะครับเอาไว้อาลัยให้กับศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนออสคิริบูลกับเพลงชื่อว่าปลูกรักแต่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานแต่วันนี้จะขับร้องโดยเบิร์ดกับฮาร์ดในช่วงแรกนะฮะและเลยหลังโซโล่เนี่ยผมจะให้พี่หยองร้องในสไตล์ของภูสมิงหน่อสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาฟังปลูกรักในเวอร์ชันพิสดารกันทำไมไม่ร้องในเวอร์ชันของออสล่ะเพราะว่าพี่หยองร้องเพลงอะไรก็เหมือนภูสมิงโอเคได้ครับผมได้ครับร้องเพลงพี่แจ้ยังเหมือนภูสมิงเลยคือเอามาลองฟังเพลงนี้นะครับผมใจ
จงกลับมาอย่าร้างแรมราชยังหวังเขียนมาแล้วก็บอกว่าก็นะฮะฟังไปแล้วก็นึกถึงออสแล้วก็น้ำตาจะไหลก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ผมรู้สึกว่าถ้าถามหลายๆคนว่าเพลงปลูกรักของใครก็ของออสนะจริงๆแล้วเอามาร้องใหม่ได้ไพเราะมากเลยครับจริงๆแล้ววิธีเขาร้องเนี่ยลูกคอเขาจะสุดยอดนะออสออสคีรีบูนนี่เป็นคนที่มีลูกคอสุดยอดจริงๆใช่ไหมแบบลบเยอะเนี่ยเรื่องที่คิดถึงลูกคอที่เรานับถือนะลูกคอของออสลูกคอของต้อมปรันดีแล้วก็ของทศพลหิมพานต์เนี่ยสามคนเนี่ยเราว่าสุดยอดต้อมปรันดีต้อมเรนโบว์ไอ้โทษต้อมเรนโบว์นั่นออสปรันดีออสปรันดีขอไปปล่อยไก่ต้อมเรนโบว์ออสคีรีบูนแล้วก็ทศพลโอ้โหเขาแบบสุดยอดเหมือนผมว่าชื่นชมด้วยใจจริงอย่างที่บอกครับผมกับฮาร์ดจะได้เจอออสอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วใหญ่เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานกับออสอยู่ผมว่าหลายงานนั้นใหญ่นะใช่ครับจะเป็นเกียรติอย่างมากถ้าเกิดวันนี้น้องใหญ่สุภชัยคล้ายวงจะสวมวิญญาณของพี่ออสคิริบูลร้องเพลงให้พวกเราฟังสักเพลงได้ไหมครับน้องใหญ่ได้ครับเดี๋ยวก่อนเพลงต่อไปเอาเพลงช้าก่อนเอาเพลงช้าก่อนนะแล้วปิดท้ายด้วยเพลงเร็วเพลงช้าต่อไปนี้เป็นเพลงที่เราเคยเล่นมาแล้วนะฮะแล้วก็หลายคนติดใจชื่อเพลงรอวันฉันรักเธอเป็นเพลงที่เป็นเพลงซิกเนเจอร์เราว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วออสร้องเพลงไว้เยอะแยะมากมายเลยครับผมแต่ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงซิกเนเจอร์ถ้าบอกว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็คนคงอยากให้ร้องเหมือนกันถ้านายไปไหนก็คงอยากให้ร้องเพลงลืมแต่เราไปไหนก็อาจจะร้องเพลงเหมือนฝนอะไรเนี่ยนะครับผมซึ่งคนที่เล่นให้กับพี่ออสร้องหลายร้อยครั้งอาจจะเป็นพันครั้งด้วยซ้ำก็คือน้องใหญ่สุภชัยคล้ายวงนี่แหละเขาจะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็เห็นพี่ออสยืนร้องอยู่นะฮะหลังเขายืนนั่งหลังพี่ออสแล้วก็เล่นแล้วเขาก็จะจำทุกมูฟเมนต์ทุกลูกคอทุกเอื้อนในเพลงนี้ฉะนั้นเมื่อกี้ได้ฟังเพลงปลูกรักในสไตล์ของภูสมิงไปแล้วคราวนี้เรามาฟังเพลงรอวันฉันรักเธอในสไตล์ของพี่ออสคิริบูลพี่สองคนไม่ช่วยร้องใช่ไหมไม่เดี๋ยวเอาเพลงสุดท้ายให้ใหญ่เน้นๆกันอันนี้เราเอาเลยครับผมว่าจริงๆแล้วเราทุกคนคงอยากที่จะร้องเป็นนะไว้เป็นเกียรติให้กับทางออสนะครับผมฉะนั้นคือใครอยากจะร้องช่วงไหนเรามาช่วยกันร้องดีกว่าครับที่อยู่ทางบ้านก็เช่นกันครับผมว่าเราเองนึกถึงเขาคิดถึงเขานะฮะเพลงนี้ขึ้นมาเราอยู่ที่บ้านเราก็ร้องไปด้วยกันนะครับผมครับรอวันฉันรักเธอครับจาก The Gigolos เชิญครับมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้กลองบทเพลงบรรเลงให้ไว้ถ้าโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอThink and bang, yeah, while you
ใจฉันคิดถึงเธออยู่โปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอไว้รอพยายามสองเราต้องจากไปพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงให้ไว้ถ้าโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอถ้าโปรดเก็บใจเอาไว้เฮ้ยคอร์ดก่อน A เมื่อกี้คอร์ดอะไรวะ B flat major 7โอ้โหสุดยอด just for your information I think you know our regular Ivy and I guess your sister is watching us from I guess I think North are you guys from North Carolina North Carolina just so you guys know that the last couple of songs that we sang was for a very dear friend of ours who actually is a very famous singerwho just passed away last night. And right? He was only 57. Yeah, so we were in the same sort of period of time that we had been releasing albums and singing. So it's we'll do one more song for him and in honor of him and in tribute of him. And after that, we'll sing some English songs for you as well. So, but just want you to know why we're doing what we're doing at this point in time.Are we going to North Carolina when we go to the well, US? Well, you know, we can go anywhere we like, right? Because so at this point, it's going to be so goddamn cold. I think North Carolina in November, is it? It's nippy, man. Yeah, it's nippy all over the place, I think, in the US. But I mean, I think if you're in New York, it'd probably be colder. But anyway, มาเราร้องเพลงสักเพลงนึงครับผมเนี่ยที่จะเป็นการน้ำลึกถึงออสนะครับผมส่วนตัวผมว่าผมอัคฮาร์ดเนี่ยเคยทำรายการชื่อว่า Bird Say Play Hard เราก็เคยไปสัมภาษณ์ออสนะแล้วนายตอนนั้นทำรายการเก่าแก่แล้วกับน้องมิ้นน้องมิ้นมินทิตาแล้วก็ออสเนี่ยร้องเพลงลืมออสเนี่ยเคยบอกเราว่าเฮ้ยฮาร์ดเราชอบเพลงลืมน่าสนใจอ่ะมาอันนี้เป็นจะนี่บอกครับออสเองเนี่ยกับคิริบูลเนี่ยก็ไม่ได้ร้องเพลงแบบช้าๆเศร้าๆเสมอนะฮะมีหลายเพลงที่สนุกสนานมากเลยเพลงต่อไปนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ใหญ่ร้องอีกฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสำคัญจริงๆแล้วผมกับฮาร์ดเนี่ยจะบอกว่านึกถึงคิดถึงไหมแต่ไม่เชื่อว่านักดนตรีที่เคยแบ็กอัพให้กับออสหลายคนเนี่ยจะต้องคิดถึงมากๆเลยครับอ่ะขอมอบนี้เป็นสิทธิ์ของใหญ่เพลงเมื่อกี้ที่ไพเราะร้องภาษาเนี่ยไม่ใช่พี่หยองภาษานะน้องด้วงมือเบสไอ้กวยไอ้ฝอยทาง Facebook ก็ยังมีคนดูอยู่นะครับผมยังไงเนี่ยผมก็พิมพ์ไว้แล้วฮะว่าวันนี้เรามาดูทาง YouTube กันดีกว่าครับกดลิงก์ตรงนั้นนะฮะที่ผมพิมพ์เอาไว้นะครับผมกดไปเลยครับผมแล้วก็จะมาที่ YouTube โดยอัตโนมัติเลยครับผมโอเคสิ้นแสงพระเจ้าสิ้นแรงต้านทานแต่แสงจันทร์ลมช่วยจะโบกไปพัดมาให้สุดผู้ร้างและใจร้องร้อยไปกับสายลมนั้นเหล่านกที่ส่งเสียงร้องกันจะคงสุขสันต์ทุกวันยังดีไม่ชีวิตยามเย็นตัวยามเย็นลมพัดเลื่อนหนาเตือนความทรงจำเมื่อครั้งในอดีตที่เราสองเคยร่วมชีวิตแล้วเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันตั้งแต่วันนั้นจบจนวันนี้ไม่มีเธออยู่คิดได้ยินฉันเรียกด้วยเสียงร้องว่าดังก็บอกมาจะไม่หวนมา
จะไม่หวนมาสู่ความโสภาในยามเย็นย้อนกลับไปในปี2520กว่าๆตอนนั้นน้องใหญ่อยู่ไหนครับตอนที่พี่ออสดังโอ้เรียนมัธยมอยู่แต่ก็เล่นเพลงพี่ออสนะครับเริ่มเล่นดนตรีก็เล่นเพลงคีรีพูนครับแล้วพี่หยองล่ะครับตอนนั้นเข้าวงการหรือยังครับพี่หยองแล้วตอนนั้นอยู่วงการเขาเรียกว่าอะไรเฮลท์คาร์อะไรวงการอะไรวงการสุขอนามัยสุขอนามัยพี่หยองนี่เขาชอบแฮงอยู่โรงพยาบาลนะครับฉะนั้นชอบไปกินเหล้าแล้วเมาแฮงอยู่โรงพยาบาลเมื่อกี้เราเดินออกไปเพราะว่าเราอยากที่จะได้ให้หลายๆคนได้เห็นรูปของออสในนะในอดีตที่ผ่านมาขึ้นได้ไหมยายกล้องเลยโหลดอยู่แล้วอ่ะโอเคออสคิริบูลนะไม่ใช่ออสบรันดีมากล้องก็ไม่ทันออสคิริบูลเราว่าไปแล้วครับผมโอ้เออจิตเคอร์ฟิวเคอร์ฟิววันนี้กี่โมงนะฮะน่าจะ5 ทุ่ม5 ทุ่มครับผมได้ขอบคุณคุณจิตแล้วคุณเล็กครับนะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้คุณทั้งสองระวังกลับบ้านเออเปิดเอาไว้นะเปิด YouTube ของในรถนะครับผมยินดีครับขอบคุณครับแวะมาอีกนะครับผมคุณจิตครับผมคุณเล็กครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคุณยอแล้วก็ของขวัญนะครับขอบคุณมากโอ้ทั้งสองคนน่ารักมากนะนอกจากสนับสนุนเราเป็นประจำแล้วยังมีของติดไม้ติดมือมาฝากนะคราวหน้าอย่าลืมซื้อเบียร์มาฝากพวกจิกโร่นะครับมึงนี่เขาอะไรนะเขามีกล้วยแขกจะแดกเขาเมาขอบคุณมากนะครับบอกว่าเชื่อว่าพี่ออสฟังอยู่ครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะโอ้ my god นะฮะผมพี่ออส rest in peace นะครับขอให้พี่สู่สุขสินะครับผมนะครับออสถ้าผมจำไม่ผิดนะเกิดสิงหาปี07งานออสอยู่ที่วัดเขมาใช่ไหมเขมาที่นนทบุรีใช่นนทบุรีนะครับถึงวันเสาร์นะครับผมหลายคนก็เขียนเข้ามานะครับผมบอกว่าคิดถึงพี่ออสนะฮะพี่ออสร้องเพลงเพียงในใจได้เพราะมากๆค่ะหลายเพลงเลยละครับผมก็นะฮะเราต้องยอมรับว่าในการที่ออสจากเราไปเนี่ยนะฮะหรือเสียชีวิตเพลงเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็ที่อยู่ในใกล้ๆตัวเขาและอยู่ในวัยเราเนี่ยเราก็อดจะนึกถึงตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะว่าจริงแล้วออสอยู่คืออายุเท่ากับเราแหละนึกออกไหมเออในปีเดียวกับนายเล่นมาเรามากกันปีเดียวกับพี่ฮาร์ดนะปีเดียวกับผมอ่อนเดือนกว่าคุณออสไม่กี่เดือนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็เกิดสิงหาเดี๋ยวไงใครช่วยดูใน Google หน่อยถ้าจำไม่ผิดออสเกิดสิงหา07ผมเกิดพฤศจิกาก็เป็นรุ่นพี่ไม่กี่เดือนเอางี้ถ้าเกิดสิงหานะรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์อะแล้วก็
นั่นแหละครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าทางผมเองรู้สึกว่าเราชีวิตเราณตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่นะทำอะไรที่อยากจะทำนะฮะแล้วก็เพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วคือหนึ่งแล้วล่ะสองบางทีมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะเพื่อนนะใช่ใช่มาเรามาร้องเพลงสุขสนานให้เป็นเกียรติกับออสดีกว่าฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าในวันไหนวันหนึ่งในวันนั้นนะฮะที่จริงๆแล้วเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยนะฮะก็คงจะสร้างความสุขทุกคนได้นะฮะและคงร้องเพลงสุขสนานผมเคยไปงานอยู่งานหนึ่งที่เขาใหญ่กับออสและเรามึงกับกูเนี่ยยังรออยู่แล้วเราก็ได้ยินข้างนอกเนี่ยโหแบบคือคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมีทั้งร้องเพลงไทยเพลงสากลมีออกไปเป็นรถไฟเห็นไหมคือออสคนเดียวเลยนะคือเขาเก่งมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าว้าวคือบางทีผมก็ฮาร์ดอยู่นี่ก็พยายามจะแบบเนาะปลุกระดมคนเป็นเอนเตอร์เทนแล้วก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขายืนอยู่คนเดียวกีตาร์ตัวนึงแล้วก็แบบร้องเพลงไทยร้องเพลงสากลออกไปทำให้คนร้องเพลงโอ้โหเก่งมากเลยผมรู้สึกแบบน่าเสียดายฮะจริงๆแล้วที่เราจะไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพนั่นอีกใช่นะมานั้นเรามาเล่นอะไรสุกๆดีกว่าเพื่อให้จริงๆแล้วนะถ้าออสฟังอยู่ออสคงจะอยากรู้สึกว่าจำเราเนี่ยในมุมที่เราสนุกสนานเนาะไม่ได้จำเราในแง่ที่เราเพิ่งจากไปอย่างเดียวนะครับผมอ่ะเพลงอะไรดีครับฮัทเพลงอะไรครับน้องใหญ่ที่พี่ออสเขาชอบร้องเพลงเร็วๆจริงๆพวกนี่ยุคสากลที่เราเล่นเนี่ย9ล้านตัวเราก็เล่นจริงป่ะ9ล้านเหรอมะไม่รู้ว่าเป็นเพลงสากลหรือเปล่าดึงเอามาเอาได้ Yellow River นะอันนี้จากน้องๆนะครับที่เคยเล่นกับพี่ออสคิริบูลบอกว่าพี่ออสเนี่ยก็ร้องเพลงฝรั่งนะอยู่บ้างนะก็มีเพลงเนี่ย9อะไรนะ9ล้านหยดน้ำตาแล้วก็เพลง Yellow River นะครับที่พี่ออสเคยร้องอ่ะ Yellow River Well here's to one who may know the song it's called Yellow Rivers by Christy It's a very old song as we always sing a lot of old songs but this one you may or may not know and it's a good fun song here we go ครับเวลาTime has come. I'm going back to
คุณจิตเมื่อกี้ที่ใจดีมากนะฮะมีน้ำใจด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าใจดีฮะนอกเหนือจากที่เอาขนมมาฝากทุกคนนะครับผมแล้วก็ยังทำเงินหล่นฮะคือธรรมดาคุณจิตเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้ยินพวกเราพูดถึงอยู่เสมอนะครับผมเพราะเธอก็จะช่วยสนับสนุนรายการ Sunday Night Live ทุกคืนครับทุกคืนที่เรามีเนี่ยนะก็จะมีคุณจิตขอมันแล้วก็ไม่ได้แบบแค่ช่วยอย่างเดียวนะคือหมายถึงว่าจะขอเพลงมาอยากฟังเพลงนู้นก็คือแบบมีอะไรนะฮะมี engagement กับพวกเราฮะรู้สึกสนุกไปกับพวกเราด้วยก็ขอบคุณมากฮะให้มาตั้งผมว่านี่จะ 5,000 บาทมันก็ผมคุณจิตกระซิบบอกกล้องว่านี่ช่วยค่าแอร์โอ้กล้องบอกไม่พอสังเกตนะกล้องตอนนี้มีของเล่นใหม่นะเป็นเสียงจูบนะเดี๋ยวพอน้องเอย่าขึ้นมานี่จูบพี่เยอะนะก็แล้วกันเดี๋ยววันนี้เป็นมาร์คคึกเลยวันนี้จะมีเด็กของน้องนินนะฮะขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเราครับผมจะครบวงแล้วครบวงแล้วครับผมครับผมจริงๆแล้วผมว่าเราน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะคือหมายถึงว่ามันจะต้องมีนะฮะแบบรุ่นน้องที่มาช่วยร้องนายจะแซวอะไรกูว่าพี่หยองตายแน่เพราะกูแซวเข้าไปตอนนั้นกูไม่รู้อะไรอยู่ชิบหายไม่เป็นไรพี่หยองคืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลับบ้านอยู่นี่เหรอกูลบไปแล้วกูลบไปแล้วพี่เบิร์ดมีจะให้โปรโมทด้วยก็คือช่วงที่พี่ไม่อยู่อ่ะครับผมจะเล่นกันอยู่แต่จะใช้เพจเนี้ยผมก็จะไลฟ์ปกติทุกอาทิตย์ได้เลยฮะไลฟ์กันไปเลยครับเพราะว่าเงินเนี่ยก็มาที่บัญชีพี่นะครับผมไม่เป็นไรจัดไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลขบัญชีพี่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะผมก็จะเชิญน้องพวกนี้นะเป็นน้องที่จงรักภักดีถึงแม้ผมกับฮาร์ดเนี่ยนะจะไม่ได้อยู่เนาะจะไม่ได้อยู่บอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปแล้วเงินก็พี่เก็บไว้เลย ถือว่าจะเป็นเงินที่พี่จะได้สามารถเอาไปนะครับไปเที่ยวอเมริกาขอบคุณมากใหญ่ไม่เป็นไรรักกันอย่างนี้เราเว้ยถึงได้คบกันนานๆครับนะจำไว้ภูเก็ตนี่จิกโร่ไปป่ะไปเอ๊ะแต่ไม่ไปไม่ครบคนแต่จริงไม่ให้จิกโร่เป็นอะไรเดี๋ยวมันบางคนเพราะว่าที่นู่นเนี่ยนะเดี๋ยวมันแล้วแต่ว่ามีคนเรียกร้องหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังจะหางบประมาณให้ไปให้ได้เพราะตอนที่เราไปเนี่ยคือรอบนี้นะครับผมที่เรามี Music Journey to the Beach เนี่ยนะครับเราจะไปเกาะพีพีนะครับจริงๆแล้ว sold out แล้วนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องให้น้องโอ๊ปหรือน้องเจนเนี่ยนะช่วยขึ้นหน่อยว่า sold out แล้วเพราะว่าคนยังติดต่อเรามาอยู่แต่ประเด็นคือว่าเราไปรอบนี้เราไปเกาะพีพีเพราะฉะนั้นใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะฮะกับสปีดโบ๊ทเนี่ยก็ไกลแล้วนั่นก็เป็นสปีดแคทามารานนะแต่ว่ามันก็จะนิ่งหน่อยแต่ประเด็นคือว่าเรือมันไม่ได้ใหญ่อ๋อจุคนได้จำกัดใช่แล้วก็บนเรือนั้นน่ะอาจจะมีกีตาร์ได้สักตัวหนึ่งอาจจะเปียโนตัวเล็กๆของใหญ่ได้หน่อยนึงฉะนั้นเราไปกันเต็มวงก็เลยไปเต็มวงไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ฮะถ้าใครได้ไปในวันนั้นก็จะคงจะสนุกสนานกับพวกเรานะครับผมใครที่อยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วมีแผนการจะไปเที่ยวภูเก็ตอยู่แล้วนะครับผมแล้วอยู่ที่ภูเก็ตในวันที่23นะฮะโดยเฉพาะนะฮะวันเสาร์นะครับผมแวะมาดูพวกเราได้นะครับผมในวันที่23ตอน 18:00 นถึง 20:00 นนะครับเป็นดินเนอร์โชว์ทานข้าวเย็นไปด้วยกันแล้วก็ดูมินิคอนเสิร์ตของเบิร์ดปั่นฮาร์ดนะครับผมให้ปั่นไปด้วยให้พี่ปั่นไปด้วยเนาะครับเอามาร้องเพลงสักเพลงนึงมั้ยที่จริงๆแล้วจะนึกถึงพี่ปั่นพี่ปั่นร้องอยู่เพลงเดียวเลยพี่ปั่นเนี่ยเขาร้องหลายเพลงแต่พี่ร้องแค่เพลงเดียวจากเพย์ทริบิวต์ให้กับพี่ออสคิริบูลตอนนี้มาเพย์ทริบิวต์ให้กับพี่ปั่นนะฮะพี่ปั่นบอกซึ่งยังอยู่ยังอยู่ในการทริบิวต์กันเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรอให้เขาจากเราไปนะตอนนี้ที่มีใครอยากจะทริบิวต์ผมก็ฮาร์ดก็ทริบิวต์ได้นะครับผมไม่ต้องรอให้จากไปก่อนนะฮะมีเนี่ยตอนนี้เราเชื่อว่าหลายคนก็กลับไปฟังเพลงของออสเนาะใช่ใช่ซึ่งออสก็คงดีใจอย่างเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าใครไม่ต้องรอให้ผมจากไปนะตอนนี้ไปดู YouTube ของเราเพลงเก่าๆก็ได้อัลบั้มหนึ่งที่เราชอบออสนะเราคือเราฟังซ้ำไปซ้ำมาคืออัลบั้ม Oz in USA หนึ่งในเพลงนั้นคือเพลงสาวแม่กลองออสร้องได้ดีมากไหนจะร้องแบบเราร้องไม่ถนัดเพลงนี้ออสก็ร้องดีมากภาษาแม่กลองมาโอเคเราธรรมดาเนี่ยเราจะได้อะไรนะแบบว่ามันเป็นไอเดียว่าเล่นเพลงอะไรบ้างจากการที่คนคอมเมนต์เข้ามาดูซิมีอะไรบ้าง
old good songs took me back in sweet old time คุณเกอะไรนะเกนิกาฮะ first time watching here โอเคคุณเบียนนาเมคุณลินดาลินดาลินดานะครับผมขอเพลง How Deep Is Your Love ขอเพลงฝนขอเพลงฝนนะครับผม The One You Love เอา The One You Love ไหมหรือจะเพลงฝนมีเพลงฝนตกถ้าดูอยู่นะฮะทาง YouTube นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ YouTube เยอะเลยละฮะอยากฟังเพลงอะไรขอมาเลยดีกว่าครับผมนะผมจะได้ร้องกันเล่าให้ฟังกันครับผมมีไหมอ่ะ My Sweet Lord Lemon Tree ยังไม่โดนใจใช่ไหมนี่กูพูดไปเอาได้หมดเลยนี่เนี่ยเอาไล่ตั้งแต่นี่ละกัน How Deep Is Your Love ฝนแล้วก็ One You Love นะโอเคแล้วก็ Sweet Lord Lemon Tree นี่มันน่าเล่นเหมือนกันนะมันหลังแกะใช่ไหมตึงดึ๊ดตึงเอาเมื่อกี้ที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเล่นได้ปะพวกกูจะไม่รอดเอาไหมลองดูไหมอันเลมอนทรีก็ได้มาโอเคเพราะว่านายชอบเล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นเลยพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นแบบซันนี่ไนท์ไลฟ์ที่ว่าไอ้เพลงที่เล่นแล้วเนี่ยเราก็เบื่อเราก็อยากเล่นเพลงที่เราไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถือว่าเราเป็นนักดนตรีในวงเล่าของพวกคุณก็แล้วกันครับนะฮะถึงแม้ว่าเราจะดื่มสุราไม่ได้ตอนนี้นะฮะหรือดื่มเบียร์ไม่ได้แต่คุณอยู่ที่บ้านคุณดื่มได้เนาะเราก็ร้องเพลงแล้วคุณก็ดื่มไปแนะนำให้คุณซื้อจอทีวีใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เอาไลฟ์ของเรานี่ขึ้นจอแล้วก็ตั้งห่างสักประมาณ5เมตรเหมือนเราอยู่ในบ้านคุณเลยครับใช่ครับเหมือนแล้วก็ถ้าเหมือนกันอยู่ร้านอาหารเนี่ยบางทีก็จะแบบขอเพลงมาบนนะบนแบงค์เบิ้งเขียนชื่อเพลงบนแบงค์ก็ยื่นให้ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องแบงค์แต่ก็สามารถกดเข้ามาได้กดโอนกดโอนโอเคแล้วมึงร้องนะ Lemon Tree ไม่ใช่ร้องนะ Fool's Garden ไม่ได้เหรอเดี๋ยวรถคีย์หน่อยรถคีย์คีย์อะไรเอาเป็นดีไหมไม่ตื่นเต้นชื่อผมก็ตื่นเต้นพี่เพราะมันไม่ได้เล่นนานเพราะมันเคยแบบน้องเอย่าร้องเพลง Lemon Tree นึกหลังจะมึงเอย่าร้องเพลงไม่เป็น Lemon Tree เป็นไหม Fool's Garden เฮ้ยเขาตอบดีนะคือไม่ใช่ไม่รู้จักนะแต่เคยร้องแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วไม่ร้องมูตอบดีอ่ะร้องถ้าล่มขอโทษด้วยนะครับJust another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view.I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder how, wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a little lemon tree.I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower, but there's nothing inside my head.
just a little lemon tree. ประมาณเนี้ยมึงเย้นานๆได้เห็นคุณเบิร์ตลุยถั่วสักทีนะเยี่ยมลุยถั่วสุดยอดนะฮะนะมีคนขอเพลงคุณสุปริยาบอกขอ Leader of the Band 3 weeks นะฮะวันนี้ผมมันแบบหัวมันบานเลยคือตอนสมัยเราหนุ่มๆ นะเรามันจะมีผมเยอะเราก็จะต้องแบบนะวันนี้ผมมันไม่เยอะมันก็จะฟูลงหายมันก็ต้องพยายามจะแบบอ่ะเพลงอะไรเมื่อกี้เราจะร้องเพลงอะไรเราอยากฟังนี่แหละ The one you love เออ The one you love above.
บคุณมากครับ Thank you for all the requests และนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดตัวเด็กของน้องนินหรือน้องด้วงนี่ให้เราแนะนำดีกว่าคือถ้าเราจำได้เราจะต้องมีช่วง talent show นะจริงๆแล้วช่วง talent show ตอนสมัยที่เราอยู่โอคุระเนี่ยก็มาเป็นธรรมชาติคือหมายถึงว่าภูก็จะแนะนำนิต้านะจะบอมก็จะมีนะน้องที่แบบคือเรียนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็ไม่แน่ใจว่าเอย่ามาจากไหนนะพูดตรงซึกมาจากน้องใหญ่ต้องถามน้องใหญ่โยนถึงผมแล้วใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อน้องมาแล้วเนี่ยน้องก็น่าจะเข้ามาอยู่ในช่วง talent show เพราะเราเองเนี่ยเข้าใจดีว่าทุกๆคนเนี่ยนะก็อยากจะมีเวทีที่จะสามารถมาแสดงความสามารถนะครับผมและให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละฉันชื่อเอย่าเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะอาจจะเป็นกดไลค์กดแชร์ก่อนอะไรก็แล้วแต่นะฮะทำให้เขารู้ว่ายินดีต้อนรับน้องเอย่าเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งคือวงจิกโร่ก็อย่างเงี้ยนะครับผมคือว่าณนี่อ๋อหนูต้องมันไม่ตรงนี้เลยจะเอย่านี่จะไปนั่งนั่งข้างๆลุงปลอดภัยจะไปนั่งข้างๆมือแซกทำไมไม่มีพาวเวอร์นี่คือรายการชื่อรายการอะไรอันนี้ไม่รู้จักอีกมือรายการแล้วรายการ Bird and Heart Sunday Night Live เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะไปนั่งข้างมือแซกเนี่ยมีประโยชน์เฮ้ยแต่เสียงมันเซ็กซี่เว้ยอ่ะเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนำตัวเองก่อนครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ชื่อน้องเอค่ะเอย่านะคะก็สุภาพรเชื่อเสียงนะคะร้องอยู่กับพี่แจ้ค่ะกับลุงแจ้แต่ว่าลุงแจ้ยังอยู่นะคะลุงออสไปแล้วขอบคุณที่ส่งข่าวเรื่องลุงแจ้จ้ะนะยังไงหนูไปไหนเนี่ยนะฮะร้องกับลุงแจ้นะคะก็บอกทุกคนว่าลุงเบิร์ดลุงฮาร์ดก็ยังอยู่นะยังอยู่ค่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงฮาร์ดเนี่ยสัมภาษณ์หนูหน่อยดีกว่าเราคุณลุงเบิร์ตสัมภาษณ์ก็ได้อะแล้วหนูเองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ร้องเพลงที่ไหนคะตอนนี้โควิดยังไม่ได้ไม่ร้องเลยเนาะแล้วหนูเด็กใคร เด็กพี่แจ้ง เด็กลุงแจ้งไงเล่าเมื่อกี้พี่ฮาร์ดบอกว่ามากับพี่หยองเสร็จแล้วมากับมือคีย์บอร์ดแล้วมือกลองแล้วจะครบวงแล้วจะลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมอบอยากร้องเพลงอะไรครับโอ้โห smooth operator น้องเขาหันไปถามวงบอก smooth operator ได้ไหมโอ้โหลุงฮาร์ดฟังแล้วใจพองเลยเพราะลุงฮาร์ดชอบเพลงนี้มากแบบเยอะๆนะ smooth operator ได้ไหมโอ้โหตอนแรกลุงฮาร์ดก็เดาไม่ออกนะเดาทางไม่ออกว่าหนูเอย่าเนี่ยร้องแนวไหนนะพอบอก smooth operator นี่ลุงฮาร์ดยิ้มเลยชอบมากนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงของชาเย็นชาเดย์ชาเดย์นะชาเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพี่อยู่ด้วยหนูจะอึดอัดนะเพราะว่าทนนะพลังหล่อมากทั้งคู่เลยค่ะตัวจริงบอกเลยนะคะว่าหนูดูไลฟ์สดหลายรอบแล้วตัวจริงไม่ได้แก่เลยจริงลุงเขินอย่ายิ้มเยอะนะคะน้องเขาอยู่เป็นพี่หยองเด็กพี่หยองไม่ธรรมดาว่ะไม่ใช่นะไอ้หนูชิบหายแล้วโค้ดเขินกลับเดี๋ยวกลับมาอ้วนอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นขอมอบเวทีนี้นะฮะให้กับน้องเอย่าครับผมดูขึ้นร้องเลยนะคะไม่บ่นค่ะไม่มีบ่นบ่นแล้วมันยาวน้องบอกบ่นแล้วมันยาวสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตีมาดิพี่ดวงBoy, we move in space, we made our way.
discuss his case. We shout out books that are of a cross, just need a chase. Eliza to love you, sure and to hope. Bells on your marriage, straight to go. He's my origin, besides his news. น้องเอย่ามาบ่อยๆเนอะแบบน้ำเสียงเพราะมากเลยป๋ารู้สึกถูกชะตาหนูมากเมื่อกี้เราแทนตัวว่าป๋าใช่ไหมป๋าแล้วแต่ตอนแรกนี่พี่ก็เป็นลุงแป๊บหนึ่งลุงเสร็จปั๊บก็มาเป็นอาเสร็จปั๊บดูท่าทางจะดีก็เป็นป๋าดีกว่าตอนนี้พี่ฮาร์ทกำลังรับสมัครนะคนที่7นะฮะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าซอเจ็ดนะครับก็แล้วแต่นะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สมัครเข้ามาได้สมัครเข้ามาได้นะครับเป็นซอสเจ็ดนะครับผมมีรางวัลอะไรไหมซอสเจ็ดเนี่ยจริงๆต้องให้น้องเอย่าเนี่ยหัดเรียกพวกเราให้ใช้สรรพนามอย่างถูกต้องว่าถ้าเรียกแบบเรียกพี่เนี่ยมันแสดงเห็นว่าคนที่ถูกเรียกเนี่ยแข็งแต่ไม่รวยเหรอนี่คือพี่เหรอพี่แข็งแต่ไม่รวยไม่รวยถ้าแข็งทั้งแข็งทั้งรวยนี่ต้องเรียกเฮียเฮียไอเฮียแสดงว่าเราอยากเป็นเฮียเฮียนี่เฮีย the best เฮียนี่คือแข็งแล้วก็รวยด้วยเออ good แต่ถ้าเกิดเรียกลุงเนี่ยลุงทั้งไม่รวยทั้งไม่แข็งเหรอนี่หนักเลยค่ะมีอะไรอีกไหมเนี่ยป๋า